นครราชาสีมาก็เห็นก็็เหนว่า16เขตเลือกตั้งที่เรารายงานคุณผู้ชมไปค่ะ16เขตเลือกตั้งของนครราชาสีมาเนี่ยมีสามรูปแบบคน้องมิ้วช่วยอะไรดูหน่อยนะฮะว่าเขตไหนที่ประชากรเนี่ยเยอะที่สุดที่เขา<อ>แบ่งเอาไวน้นะฮะจริงจริงมันก็แสนหกแสนเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดใช่ใ,ใช่ส่วนใหญ่ค่อนข้างใกล้เคียงกันใกล้เคียงแสนหกแสนเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดนะฮะแต่ว่าคือจํานวนประชากรเนี่ยก็โอเคแต่ว่ามัน,นะะอาจจะมีปัญหา ปัญหาหมู่บ้านปัญหาตำบลบางทีมันก็อาจจะข้ามหัวข้ามหางกันไปอนี้เฉพาะอันนี้อะไรแบบนเี้นะคเขตที่มันไม่ต่อเนื่องกันหมายถึงว่าสภาพภูมิประเทศนะฮะต้องพูดกับน้องมิ้วต้องบอกว่าโลเคชันดีกว่านะ็ภาษาฝรั่งนีกว่าจริงเพราะว่าจำนวนจำนวนรัศดรที่เฉลี่ยออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันในพื้นที่โคราชแต่ว่าบางจุดเนี่ยโลเคชันก็คือว่าหมู่บ้านมันกระโดดมันข้ามหัวอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วไปอยู่อีกเขตหนึ่ง นะฮะมันก็จะลำบากในการเดินทางที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นทางพรรคพ,พลังประชารัฐโดยคุณสถาพรโชตกลางประธานพักการเมืองเขตสีจังหวัดนครราชสีมาตัวแทนพักพลังประชารัฐนะคะเลยทำหนังสือโต้แย้งเรื่อง,งอของการแบ่งเขตเลือกตั้งสสนครราชสีมาไปยังเลขาธิการกกตนะฮะโดยบอกว่านะฮะการแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่กกตให้มาเนี่ยโคราชเนี่ย16เขตเนี่ยมีสามรูปแบบนะครับเ,เราก็เลยมีความเห็นแย้งนะฮะเพราะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เหมาะสมกับจำนวนประชากรที่มีอยู่จริงการแบ่งเขตเลือกตั้งก่อให้เกิดปัญหาการเดินทางไปเลือกตั้งนะการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ ก็ทําให้มีการแยกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เคยอยู่ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างมาด้วยน,นะตัวอย่างที่น1นนะคะอย่างแบบที่1เขตเลือกตั้งที่5ค่ะจะมีอำเภอโนนสูงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมเกียรติซึ่งพื้นที่ทั้งสองอำเภอเนี่ย คุณสถาพรบอกว่ามันมีแม่น้ำมูลเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนะคะทั้งอำเภอเลยถ้าเข้าหน้าฝนฤด,ดูน้ำหลากจะเกิดน้ำท่่มขังเป็นบริเวณกว้างไม่สามารถเดินทางข้ามลำน้ำมูลได้เส้นถนนตรงนั้นมันจะถูกตัดขาดไม่สามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งได้คะ่ะอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งมีตัวอย่างที่สองเขาบอกว่า แบบที่1เขตเลือกตั้งที่16จะมีอำเภอบ้านเหลื่อมขามสะแกแสงอำเภอคงพี่ไมยพื้นที่พี่ไมเนี่ยอยู่ห่างไกลาจากอำเภอบ้านเหลื่อมนะคะระยะทางเนี่ยไกลมากการเดินทางใช้เวลานานถนนก็อชำรุดสุดโซมอะค่ะมันก็เป็นอุปสรรคนะคะของชาวบ้านได้ค่ะ ตัวอย่างที่สแบบที่3เขตเลือกตั้งที่5ที่7ดที่8แบ่งพื้นที่อํเาเภอพิมายออกเป็น3เขตเลือกตั้งก็จะมีอำเภอพ,พิมายเป็นเมืองท่องเที่ยวมีปราสาทหินพิมายเศรษฐกิจดีมีความเจริญคุณภาพชีวิตและสตรอนอยู่ดีกินดีฐานะร่ำรวยเป็นอำเภอที่สร้างชื่อเสียงให้โคราชนะคะมีประเพณีแข่งเรือแหล่งท่องเที่ยวมากมายรวมถึงเป็นแหล่งโบราณคดีมีชื่อเสียงแต่ตรงเนี้ยมองว่า มันถูกแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น3เขตทําให้คนพีิมายไม่พอใจในการแบ่งเขตค่ะนี่คือ3ตัวอย่างที่ยกมาค่ะสรุปว่ามันมันรักลั่นแล้วก็เหลื่อมลำ้ำนะฮะหลายด้านทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่การคมนาคมการเดินทางนะฮะแล้วกส<อ>ะะ็สภาพท้องที่นะฮะสภาพท้องถิ่นโลเคชั่นนะะดังนั้นก็เลยร้องมานะฮะโคราชใครบ้างล่ะฮะโคราชเนี่ยพลังประชาราก็บ้านใหญ่เวลารัตนเส นะฮะซึ่งก็จะส่งบรรดาลูกลูกหลานเนี่ยนะฮะลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะทั้งน้องทั้งพี่ทั้งทั้งลูกทั้งหลานะนะฮะลงสมัครรับเลือกตั้งนี่ที่โคราชเมืาอคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะเวลาบ้านใหญ่เนี่ยก็พลังประชารัฐก็กวาดไปแบบเกินครึ่งหนึ่ง<ค>ะนะฮะของจํานวนที่นั่ง14ที่นั่งครั้งหน้าเนี่ยมา16ที่นั่งเห็นแว่แวๆนะได้ยินแว่วๆนะอันนี้ไม่ได้โมนะฮะ,ะได้ยินแว่วๆว่า จองไว้แล้ว8เ e ก้าอีอ้ครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้มักน้อยนะฮะครึ่งหนึ่ง8เก้าอี e ้แล้วต้องไปดูว่าวิธีการบริหารจัดการเรื่องของการเลือกตั้งแบบฉบับของวิรัตรัตนเศสนี่<า>เห็นเราจะอึ้งทึ่งฮานมิวฮะนะฮะถ้าใครได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ย <laughs> 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 เล่าเลยไหมล่ะเล่าเลยไหมล่ะ <laughs> เล่าไม่ได้ <laughs> 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 เป็นรูปแบบที่แบบแบบโอ้ันมัน มันอาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จหรือสูตรตายตัวไงที่ใครเห็นแบบนี้แล้วเอาไปใช้ได้ไม่อย่างนั้นพรักพลังประชารัฐเนี่ยเลือกตั้งซ่อมเนี่ยชนะทุกเขตเลยถ้าหาวิธีของพี่วิรัตนะไปใช้แต่เนื่องจากว่าที่โคร,ราชเนี่ยนะฮะแต่กูลรัตะนเสรฐ์เนี่ยเขาฝังตัวมานานอ,อยู่กันมานานตั้งแต่ตั้งแต่สมัยพี่วิรัตลงมาจนถึงระดับลูกระดับหลานดังนั้นเวลาเขาทําพื้นที่ไม่ใช่ว่าพอถึงหน้าเลือกตั้งแล้วมาะนะฮะ พอเลือกตั้งจบแล้วหายไม่ใช่นะฮะคือเขาเนี่ยอยู่ตลอดนงฮะอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็คือคือเซิร์ฟเซิร์ฟชาวบ้านนะนะฮะอยู่ตลอดเวลาไม่คล้ายๆกับว่าถ้าเป็นน้ําปะปานะนะฮะน้าปะปาต้องไหลตลอดนะฮะเหมือนลุงป้อมอ่ะนะฮะไปเปิดก๊อกน้ํอมันต้องไหลตลอดอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านเขาจะไงรู้ว่าเออนี่ยเขาเขาไม่ทอดทิ้งนะออยู่ด้วยกันจริงๆอิง ไม่ใช่พาถึงเวลาหน้าเลือกตั้งอยากได้คะแนนเสียงค่อยโผล่หน้ามาจําได้ไหมนี่ใช่ไหมฮะแต่อย่างเนี้ยไปปุ๊บเห็นเงาเขาก็รู้แล้วว่านี่เวลาตาตระเสศเพราะว่าตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขาก็ตอนนั้นพวกก็ยังเห็นพี่แบงค์อธทิรัต์ขับเจสกีไปช่วยชาวบ้านเลยในพื้นที่เพราะที่โคราชเนี่ยบรรดาผู้สมัครรอบเลือกตั้งภาคการเมืองอื่นเนี่ยมีแต่จะหนีเขตลูกลูกละหลานพี่เวรัตนะฮะไม่ไม่มีใครอยากจะไปชนเนื่องจากว่าเขาทำพื้นที่มานานนะฮะนี่ก็นี่ก็บอกว่า แล้วข่าวว่าทําแบบที่สี่เสร็จแล้วกกรตไม่ต้องคิดฮะคิดให้อพีรตน์เนี่คิดให้แบบที่สี่หนึ่งสองสามไม่เอาเอาแบบที่สี่แบบที่สี่นะฮะนอกจากร้องเรียนกรกตว่าเหตุผลนะฮะที่จะต้องมีรูปแบบเพิ่มเติมใช่ไหมฮะก็เลยทํารูปแบบที่สี่ให้กรกตไปแล้วอ่ามันกรกตก็เอาไปเทียบเคียงดูว่าแบบที่สี่นี่มันโอเคไหมไม่ใช่แค่แบบที่สามอย่างเดียวเนื่องจากว่า กรกตเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลง5จังหวัดใช่ไหมฮะฉะนั้นในโคราชเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะยังไม่ถึงเดทไลน์คือคือ13กุมภาพันธ์อันนี้ทุกพักการเมืองสามารถทําได้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่พักเดียวทําได้คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีพักการเมืองอื่นได้ยินเหมือนกันว่าเพื่อไทยภูมิใจไทยเขาก็ไม่แฮปปี้ไอสาไอสารูปแบบี้โคราชเหมือนกันนะอ๋อเหรอคะนะฮะ พราะดูแล้วมันเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบของบรรดาผู้เลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมาอ่าทีนี้พอพี่วิรัตย์ยื่นแล้วก็เดี๋ยวเพื่อไทยพี่เสือก็ยื่นเหมือนกันแล้วตามมาเดแล้วรูป <ผม S 1> แบบของผมก็รูปแบบที่ห้านะฮะอ่าเสร็จแล้วภูมิใจไทยก็นันปอกำนันปอกับพี่สุชาติพินโยแต่คุณพินโยก็ยื่นเหมือนกันแล้วผมรูปแบบที่หกอ่าพี่โบบอกอ้าวเฮ้ยพี่โบอยู่ไหนเนี่ยนะฮะช่องนี้เงียบๆเหรอมาลุมมาตุ้มอยู่เหรอฮะพี่โบ พี่โบก็รีบสิว่าเอ้เ,อเขาแบ่งมาเนี่ยมันโอเคไหมใช่ไหมฮะพี่โบอาจจะโอเคแล้วก็ได้ก็เลยเงียบหรือว่าสู้ทุกเม็ดเหรออะนี่เรื่ององการแบ่งเขตเลือกตั้งนะฮะ